ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีวันนี้ก็อยู่กับเกม Ark Survival Mobile นะครับผมสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดในยุคไดโนเสาร์นั่นเองเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้มันก็จะมีอยู่2หมวดนะครับผมก็จะเป็นออฟไลน์กับออนไลน์ซ้ายมือนะผมอันแรกก็จะเป็นออฟไลน์นะครับผมไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะครับผมเล่นเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นในหมวดออนไลน์ก็คือเล่นแบบ PVP กับ PVE นะครับผมจะเล่นคนเดียวก็แล้วกันนะครับผมออฟไลน์แล้วก็จะเลือกเป็นหมวดปานกลางนะครับผมหมวดปานกลางเนาะตัวนี้ก็ให้เลือกหมวดความยากนะครับผมสำหรับสีแดงก็คงจะยากสุดๆเลยนะครับผมเอาหมวดปานกลางดีกว่านะครับผมเราเพิ่งหัดเล่นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในการปรับตัวละครนะครับผมจะปรับโหมันก็จะเวอร์ไปนะครับผมเอาสักประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็ตั้งชื่อนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นภาษาไทยนะครับผมนะตัวนี้ผมจะไม่ปรับอะไรนะครับผมนะผมจะเอาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะมันสามารถเลือกเป็นผู้หญิงได้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราจะกดไปนะครับผมแล้วก็หาที่ลงกันเนาะผมจะลงตรงนี้นะครับผมลงตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะไปก็จะเป็นเหมือนเราหลงยุคหลงมิติเข้ามาในยุคไดโนเสาร์นะครับผมนะก็เริ่มเกมมาก็เหมือนในคอมเลยนะครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่ไหนเนี่ยอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยกูอยู่ตรงไหนวะตัวนี้นะครับผมก็ให้เริ่มเก็บหินไปก่อนเควสจะเป็นการกระโดดนะครับผมกระโดดก็คือการลากขึ้นนะครับผมลากหน้าจอขึ้นแล้วก็แต่2ครั้งจะเป็นการวิ่งเร็วนะครับผมเควสผ่านแล้วเว้ยก็ทำการเก็บหินไปนะครับผมเก็บอะไรที่ขวางหน้าเก็บให้หมดโอเคแล้วก็ชกนะครับผมชกต้นไม้ตัวนี้เป็นการทำเควสเริ่มต้นนะครับผมก็เก็บหินเก็บอะไรไปนะครับผมแล้วก็ชกต้นไม้นะครับผมให้มันครบนะครับผมแล้วมันจะผ่านนะครับผมเดี๋ยวเก็บต้นไม้ไปก่อนมันก็จะได้ผลเบอร์รี่นะครับผมเล่นแบบนี้น่าจะเป็นการมุมมองที่แคบนะครับผมก็ปรับเป็นรูปตาตรงนี้นะครับผมข้างล่างจะเป็นมุมมองบุคคลที่3นะครับผมก็จะให้เราเล่นสนุกกว่าเดิมนะครับผมก็คือจะมองเห็นด้านข้างนะครับผมเผื่อมีตัวอะไรมาเนาะ ตัวอะไรมาหล่อยหลังนะครับผมเดี๋ยวจะปรับเป็นมุมมองบุคคลที่3เลยก็แล้วกันเนาะเก็บเชอร์รี่ไปก่อนเก็บไปผมก็มาดูที่เควสตรงนี้นะครับผมมันจะให้เราคราฟพิกแอคนะครับผมนะตัวติ๊กนี้คือผ่านแล้วนะครับผมก็เป็นเก็บหินตัดไม้นะครับผมนะเก็บของตามพื้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นคราฟสิ่งประดิษฐ์นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะคราฟพิกแอคไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคก็ครับพิกแอคเสร็จนะครับผมเขาก็ให้เราย้ายพิกแอคนะครับผมเข้ามาในช่องมือนะครับผมเรียบร้อยก็ผ่านไปอย่างฉลุยตัวนี้คือผ่านเควสแรกไปนะครับผมก็ทำการฟาร์มต่อไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะได้ประมาณ 79% ก็จะมีเควสใหม่ขึ้นมานะครับผมตัวนี้ผมจะเก็บแถวๆนี้ไปก่อนพวกเชอร์รี่เบอร์รี่นะครับผมหวังว่าจะไม่มีสัตว์ที่มันโจมตีเรานะครับผมอย่างเช่นสัตว์กินเนื้ออะไรประมาณนี้เนาะน่าจะไม่มีตัวนี้ผมอยู่บนเกาะปะน่าจะอยู่บนเกาะใช่ปะมีตรงนู้นมีทางเดินไปนะครับผมโอเคตัดต้นไม้ไปก่อนแล้วกันจนกว่ามันจะได้เลเวลนะครับผมเลเวลเพิ่มขึ้นมาโอเคเก็บเชอร์ล็อกเชอร์รี่ไปเผื่อจะได้จับโดโด้นะครับผมเก็บไปแล้วมันจะชกทำไมเนี่ยตรงนี้ผมก็เพิ่งเล่นนะครับผมเล่นยังไม่เป็นเหมือนกันใครที่รู้ก็แนะนำในคอมเมนต์ได้นะครับผมเพราะว่าผมยังเพิ่งหัดเล่นผมก็เลยมาเล่นแบบคนเดียวดูก่อนนะครับเดี๋ยวตัดต้นไม้ไปรัวๆเลยรู้สึกว่าตอนนี้กาแฟจะดีดแล้วนะครับผมผมกินกาแฟมา2กระป๋องนะครับผมรู้สึกว่าตาลอยแล้วตอนนี้เอากาแฟนะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เลเวลอัพแล้วนะครับผมกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมมันจะให้เราอัพเป็นพวก
สเตมินานะครับผมแล้วก็เลือดแล้วก็ดาเมจแล้วก็น้ำหนักอะไรต่างๆนะครับผมก็เลือกอัพนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอัพเป็นเลือดก็แล้วกันเพราะว่าเลือดเราน้อยมากนะครับผมอ่ะเรียบร้อยก็จะมีเควสต่อไปขึ้นมานะครับผมแล้วก็อ่านเควสที่มันขึ้นมาแบบนี้หรือว่าจะกดเข้ามาดูในตัวละครเราแล้วก็กระเป๋านะครับผมมาดูเควสต่อไปกันเลยนะครับผมให้เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นมือป่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นพี่แก๊กป่ะโอเคนะครับผมให้เราสลับนะครับผมสลับไปสลับมาอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูเควสต่อไปนะครับผมก็ให้เปลี่ยนเป็นหมัดนะครับผมก็คือมือนั่นเองนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเควสเปลี่ยนสลับมือเควสง่ายๆนะครับผมเควสง่ายแล้วก็ให้เราอ่ะกินเบอร์รี่นะครับผมตัวไหนแล้วมันเบอร์รี่นะกินหมดทุกอันนี้เลยน่าจะเป็นตัวสีม่วงใช่ปะไม่ใช่กินไปหมดทุกอย่างกินไปหมดทุกอย่างโอเคน่าจะใช่แหละนะครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นเบอร์รี่นะครับผมเควสต่อมานะครับผมก็ให้เรากินน้ำกินน้ำก็คือวิ่งลงแม่น้ำไปเลยนะครับผมเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็ทำตามผมได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่จะทำเควสตอนเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการฟาร์มพวกเบอร์รี่ไปเยอะๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้จับโดโดแล้วก็กินด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีเควสจับโดโดด้วยนะครับผมนะโอเคมีอะไรตอนนี้ก็เก็บๆไปก่อนตอนนี้มันปล่อยให้เราฟาร์มนะครับผมจนให้ได้ประมาณ 79% นะผมแล้วก็จะมีเควสใหม่ขึ้นมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับผมโอเคตัดต้นไม้มันจะได้เลเวลเยอะเนาะก็เดี๋ยวจะไปฟาร์มเจ้าหินด้วยนะครับตัวนี้เราก็มีพิกแอคแล้วนี่ตัวนี้เราก็เก็บไปด้วยก้อนหินก้อนเห็นมันจะเล็งๆยากนิดนึงนะครับผมเขาเป็นเรื่องเหลืองแบบนี้คือกดเก็บเลยนะครับผมเยอะนะเยอะมากเกาะนี้นะครับผมสร้างบ้านบนเกาะนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าสัตว์ไม่มีเลยตัวนี้ก็จะเป็นหินนะครับผมสามารถตีได้เลยผมจะฟาร์มไปเยอะๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะให้เราทำแคมป์ไฟนะครับผมนะเรียบร้อยนะครับผมก็ให้กดจิ้มเข้ามาว่ากันนะครับผมอ่ะตัวนี้มันจะให้พอยต์เรามานะครับผมก็ลืมเลยเมื่อกี้มันให้พอยต์มาแล้วนะครับผม10พอยต์เนาะก็ให้เรามาแลกเปลี่ยนเป็นการประดิษฐ์นะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะทำการคราฟเจ้าแคมป์ไฟนะครับผมมาดูเฟสต่อไปกันเลยนะครับผมเขาให้เราทำอะไรนะครับผมให้จิ้มเข้ามาตรงนี้หรือว่าจะดูตรงข้างด้านขวาก็ได้นะครับผมตัวนี้เขาให้เราทำแคมป์ไฟนะครับผมก็กดค้าไปเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปน่าจะให้เราทำสร้างแคมป์ไฟก็คือวางนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมจะสร้างบ้านตรงไหนดีวะถ้าเป็นตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมต้องไปล่าเนื้อไก่มากนะแต่ว่าตรงนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับผมอ่ะโอเคผมจะสร้างแคมป์ชั่วคราวตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมเฮ้ยไม่ครับไม่ครับไม่ครับ ผมครับมาแล้วนะเมื่อกี้นี่โอ้ตายแล้วลืมตอนนี้ได้แคมป์ไฟ2อันเลยทีเนี้ยวางตรงริมทะเลตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะโอเควางอันเดียวพอผมวางเดียวพอแล้วก็ทำการคลิกนะครับผมคลิกไปที่กระเป๋าเอาไม้ใส่นะครับผมแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยผมโอ้ยผมไม่มีเนื้อเว้ยว่าแล้วมันต้องไม่มีเนื้อเนี่ยคือเราต้องไปหาเนื้อสักพักหนึ่งเราจะหิวแน่นอนนะครับผมมาดูเควสต่อไปนะครับผมก็ให้คุณจุดแคมป์ไฟเอาฟืนใส่เรียบร้อยใช่ปะกดจุดไปเลยกดจุดก็คือคลิกแค่นั้นเองนะครับผมหรือว่าไปกดในกองไฟก็ได้นะครับผมโอเคเควสผ่านแล้วนะครับผมก็ให้เราทำการล่าเนื้อไปก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันให้เราได้ประมาณเท่าไหร่นะ 79% ก่อนถึงจะมีเควสใหม่ขึ้นมานะครับผมอุ้ย3ตัวเลยฮึตัวนี้มันน่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับผมมันดูท่าทางเหมือนอาจจะพวกที่มันวิ่งไล่นะวิ่งไล่สัตว์กินพืชนะตัวเล็กๆกันนะโอเคตอนนี้ผมจะล่าเนื้อก่อน
เดี๋ยวแคมป์ไฟผมเอาไว้ตรงนั้นก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมหาที่ทำเลฟาร์มใหม่ก่อนก็แล้วกันตรงนู้นก็ดีนะตรงนู้นอ่ะมันมีแม่น้ำนี่มีอาจจะเจอจระเข้ได้นะผมจระเข้หรือว่าปลาปิรันย่านะครับมีป่ะไม่น่าจะมีโอเคไม่ใช่ว่าอยากกินเนื้อแล้วไปตีสัตว์พืชนะครับผมอ่ะเพราะว่าสัตว์กินพืชพวกนี้มันก็ตีเราคืนเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเลยนะจะไม่มีอะไรให้กินเลยอ่ะโดโร่ก็ไม่มีตรงนี้คืออะไรอ่ะปีปลาปลาปลาอุ้ยกระดูกหักนะครับผมเลือดสาดเลยทีเดียวเชียวโอ้ยเหนื่อยด้วยผมต้องเอาปลาตัวนี้เป็นอาหารให้ได้นะครับผมมานี่ดิมันตีมันไม่ได้นะครับผมเฮ้ยเราต้องหาที่จุดใหม่แล้วนะครับผมมันไม่มีอะไรจะกินเลยฮะพูดจริงๆนะคือมันไม่มีสัตว์เลยผมรู้สึกว่าฝั่งนู้นจะมีโดโด้นะคิดว่านะเผื่อมีโดโด้เดี๋ยววิ่งไปดูก่อนก็แล้วกันตัวนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวตัดไม้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมให้เริ่มอัพก่อนโอเคผมว่ามันต้องมีโดโด้แถวนี้แน่เพราะว่าป่าแถวนี้มันต้องมีโดโด้ดิเฮ้ยมันเป็นตัวกินเนื้อเหรอวะเฮ้ยเอ้ยผมก็นึกว่าเป็นตัวกินพืชนะเมื่อกี้เนี้ยอะไรอ่ะของผมตกหมดเลยอ่ะไม่ไหวแล้วไปที่อื่นโอเคนะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับผม ผมไม่แนะนำให้ลงตรงนั้นนะครับผมนะเพราะว่ามันโอ้โหเฮ้ยมาถึงก็โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงก็โดนไล่เลยอะไรวะดิอะไรเนี่ยเฮ้ยมันก็เกินไปนะครับผมสตาร์ทเกมเนี้ยมันโหดมากขนาดผมเพิ่งเกิดมาเนี่ยมันจะเอาผมละโอเคผมจะวิ่งมาแถวๆนี้แล้วกันนะครับผมไม่ไหวเว้ยของผมตกหมดเลยนะครับผมนะก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมฟาร์มมาเมื่อกี้มันตกหมดเลยนะครับผมก็เริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันโอเคตรงนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะโอเคเลเวลอัพแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวโอ้มันมีสัตว์กินเนื้อเยอะนะครับผมแถวนี้เกมนี้มันค่อนข้างที่จะเถื่อนนะครับผมนะคือมีตรงไหนที่ปลอดภัยบ้างวะเนี่ยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมจุดไหนนะครับผมนะโอ้เหนื่อยโอเคมาอัพเลเวลก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะเสื้อผ้าก็แล้วกันถุงมือโอเคประมาณนี้โอเคมาดูเควสต่อไปดีกว่านะครับผมนะเขาบอกว่าให้เราอ่ะเปิดแผนที่นะครับผมแผนที่โอเคเรียบร้อยอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นก็ให้เราหาโดโด้นะครับผมอาจจะมีเสียงเกมเยอะกว่าเสียงผมนะครับผมนะมีเสียงเกมอาจจะแรงกว่านะครับผมเฮ้ยเลือดเราลดแล้วเริ่มเก็บหินก่อนตอนนี้ตัวนี้ก็ได้นะใต้ต้นไม้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่พักเราในคืนนี้ก็แล้วกันนะครับผมตายแบบไม่คาดคิดนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าไดโนเสาร์มันเป็นสัตว์กินเนื้อนะไปเจอผมก็ตกใจผมก็คิดว่ามันเป็นสัตว์กินพืชนะครับผมเมื่อกี้เป็นความที่ผมไม่ได้ศึกษาไดโนเสาร์ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมนะโอเคน่าจะคราฟได้เลยอย่างคราฟปิแอคได้แล้วนะครับผมอ่ะคราฟปิแอคก่อนก็แล้วกันนี่นะครับผมมีโดโด้ตรงนี้นะผมให้ค้นหาโดโด้เนี่ยโอเคนะครับผมก็คราฟเรียบร้อยก็เริ่มจากการฟาร์มไม้เลยก็แล้วกันว่าถ้าเราของเราตกแล้วอ่ะมันไม่หนีไปไหนนะมันจะวนเวียนอยู่แถวนั้นเราเก็บของเราลำบากนิดนึงนะคราฟไอ้นี่ก่อนนะครับผมมันใช้เป็นไม้โอเคไปตัดไม้ก่อนโอเคได้ไม้มาเรียบร้อยนะครับผมก็ครับเป็นคอนสแตนต์
โอเคเรียบร้อยเอาค้อนสตันน่ะมาใส่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาโดโด้ที่มันเบี้ยวน้อยๆนะว่าโดโด้ตัวนี้เบี้ยวเท่าไหร่เบี้ยว15นะผมน่าจะได้นะโอเคค้นหาโดโด้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตัวนี้เขาให้เราคิวโดโด้นะครับผมก็คือฆ่าโดโด้นั่นเองนะครับผมเรียบร้อยตัวนี้ไม่ต้องจับนะครับผมนะเพราะว่าโดโด้ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เฮ้ยตัวเล็กๆแบบนี้ผมชอบมันกัดไม่เจ็บหรอกแต่ว่ามันถ้ามันเยอะอ่ะมันก็อาจจะตายได้นะครับผมนะเฮ้ยมึงจะไปเรียกแม่งมาเหรอนี่โดนเฮ้ยนั่นไงเพื่อนมันมาแล้วมึงทำเพื่อนกูเหรอโอ้โหเสียแม่งไรเยอะชิบหายแต่มันกัดไม่เจ็บแต่มันทำให้เราแบบเสียเวลานะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มเนื้อไปเลยก็แล้วกันนะครับผมคือดาเมจเราไม่ได้อัพเลยตอนนี้ดาเมจเราขี้กากมากเลยชิปหายโอ้ยจะตายผมแล้วจะตายแล้วเนี่ยคือมันฟันยากนะฟันมันเล็งให้อ่ะมาสิก็เข้ามาสิโอ้ยตายแล้วผมเหนื่อยแล้วเฮ้ยทำไมมันถึกจังวะมันอะไรมันโอ้โหเวล90กูว่าแล้วตายโหงแบบเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงคือมันเวล90นะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไอ้นี่จังมันขึ้นมาไม่ได้นะครับผมโอ้มันเวล90ผมก็ว่ามันถึกจังอะแบบอย่างถึกอะเลือดเกือบตายอะการจะตีสัตว์ก็ต้องดูเลเวลมันด้วยนะครับผมนะว่ามันเลเวลเท่าไหร่นี่ขึ้นมาไม่ได้อุ้ยเยอะนะนู่นน่ะ 2-3 ตัวเลยผมว่าจะสร้างบ้านแถวนี้คงจบแล้วแหละเพื่อนๆเอ้ยไอตัวนี้มันป้วนเปี้ยนเยอะมากเลยผมหิวอาหารแล้วตอนนี้สงสัยต้องกินพวกไอนี่ไปก่อนแล้วกันอุ้ยมันขึ้นมาได้แล้วอ่ะฉีบหายแล้วกูจะไปไหนแล้วทีเนี้ยโอ้ยไปไหนก็ไป ไปที่ไม่มีไอพวกนี้คือมันเวลเยอะนะครับผมนะคือเราก็ทำอะไรมันไม่ได้มันจะตัวเล็กก็แล้วแต่มันนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโหดมากโอเคเราหิวน้ำนะครับผมนะเดี๋ยวลงไปกินน้ำก่อนครับโหขาหักได้เลยแล้วนี่ผมว่าวิ่งมาไกลแล้วมันน่าจะเลิกตามแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโน้นกันโย่ลงได้อยู่โอ้ยเหนื่อยเร็วมากสติมิน่าโคตรน้อยนะครับผมโอเคมันยุบไดโนเสาร์นะครับผมมันไม่ได้ว่าเอาชีวิตง่ายๆนะครับผมนะคือเราอาจจะโดนกินได้ตลอดเวลานะครับผมถ้าเราเผลอนะเดี๋ยวผมจะไปกินน้ำก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ทำอาหารเลยไม่มีนะหวังว่าจะไม่มีไอ้เคนะครับผมโอเคน่าจะเป็นการทำแคมป์ไฟป่ะเฮ้ยผมหิวอีกแล้วผมต้องรีบทำแคมป์ไฟนะคือไม่รู้ว่าตอนนี้ผมต้องการอะไรบ้างจะมีหินกับไม้นะครับผมโอเคเดี๋ยวกระท้อหินก่อนแล้วก็ไม้นะครับผมไม้เร็วเลือดลดเหลือล้วนๆเนี่ยครับผมขอลัดก่อนไม่รู้ว่าภารกิจมันให้เราทำอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูเลยนี่ไงมันขึ้นข้างๆนี้เองนะครับผมผมก็กดเข้าไปดูอยู่นะครับผมกลับค่ายแล้วค่ายกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะว่ากลับไปตรงจุดที่ผมตายนะไม่ไหวละตอนนี้ไม่ไหวละยังไงก็ขอวางแคมป์ไฟก่อนตอนนี้กลับค่ายได้เฉยเลยคือค่ายผมอยู่ตรงนู้นผมวางกองไฟจุดอื่นมันก็กลายเป็นค่ายผมเลยก็ดีเหมือนกันจะไม่ได้กลับนะครับผมจุดไฟรอดตายแล้วโอเคสำหรับคืนนี้นะครับผมก็ทุรักทุเลนิดนึงนะครับผมออกภารกิจนะครับผมนะเบื้องต้นเนาะโอเคตะกี้ผมกลับค่ายนะครับผมก็จะเป็นปรุงอาหารนั่นเองนะครับผมนะคงอาจจะไม่ข้ามเนาะผมก็ไม่ได้ข้ามแหละผมจะบอกทุกเควสนะครับผมเลเวลเราอัพแล้วนะครับผมเนื้อเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็เดี๋ยวกินไปเลยทีเดียวกินไปเรียบร้อยนะครับ
ผมจะอัพเป็นสเตมินาเพิ่มหรือว่าเป็นการวิ่งเอาการสเตมินาดีกว่าการวิ่งเอาไว้ทีหลังเนาะอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ากินแล้วก็ขี้เลยอ่ะโอ้โหขี้แบบเป็นก้อนเหมือนไม่ได้ขี้มาหลายวันนะ คือทำไมมันก้อนใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยโอเคนะครับผมตัวนี้เราก็อัพเลเวลไปที่เรียบร้อยเราก็ได้พอยต์มาไปที่เรียบร้อยเราจะทำการสร้างพวกที่ทำบ้านนะโอเคอัพหุ่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำบ้านแถวๆนี้ก่อนก็แล้วกันนะผมแคมป์ชั่วคราวนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ทุลักทุเลนิดนึงแต่ว่าก็มาบอกวิธีทำเควสนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นวิธีทำเควสเริ่มแรกก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าการเอาชีวิตรอดก็อาจจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับผม เปิดคลิปมาก็ตายเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ครับเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำพาร์ทต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับผมบ๊ายบาย